สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคุมทรัพย์ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คนยกเป็นเสือนอนกินเรียกเจ้าพ่อนักเลงเส้นทางชีวิตนายชูวิทย์นั้นเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจมาอย่างหลากหลายทั้งนำเข้าและผลิตผ้ายีนอาบอบนวดบ้านจัดสรรโรงแรมมีเส้นทางการเมืองที่มีสีสันมีภาพจำการเป็นนักแฉผ่านสนามการเมืองทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคแต่ไม่สำเร็จจนตั้งพรรคตัวเองและได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในปี2554อยู่ในตำแหน่งถึงปี2556จากการตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์พบว่าเป็นกรรมการบริษัท7แห่งและถือหุ้น7แห่งมูลค่าหุ้นทั้งหมด 16,798 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัททรัพย์สินตระการตาจำกัดดำเนินธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านบริหารงานปัจจุบันทุนจดทะเบียน3ล้านบาทบริษัทบุญต่อตระกูลจำกัดดำเนินธุรกิจกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์จำกัดดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริษัทเดวิสซิลเวอร์สตาร์แมเนจเมนต์จำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่บริษัทเจริญจำเนียนการจำกัดดำเนินธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานบริษัทเดวิสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดดำเนินธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานห้างหุ้นส่วนจำกัดเออาร์แลนด์ดำเนินธุรกิจทำการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายโดยมีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้างบริษัทต้นตระกูลจำกัดดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริษัทสมบัติเติมตระกูลจำกัดธุรกิจด้านโรงแรมในระบบฐานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายชูวิทย์ได้แจ้งข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินการยื่นครั้งแรกวันที่2สิงหาคม2554มีทรัพย์สิน 874,651,632 บาทส่วนใหญ่เป็นที่ดินและเงินลงทุนที่ดินที่อยู่ในชื่อของนายชูวิทย์มูลค่า 154,286,000 บาทส่วนเงินลงทุนอยู่ในชื่อของลูกมีมากถึง 633,726,000 บาทสำหรับหนี้สินมีอยู่ 9,723,875 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้เท่ากับว่านายชูวิทย์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 864,927,756 บาทโดยเจ้าตัวมีลูกทั้งหมด5คนหนึ่งในนั้นที่กำลังเป็นกระแสคือตะตระการตากมลวิสิทธิ์จบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษทั้งเรียนเก่งทั้งสวยทั้งความสามารถรอบด้านอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ